ะครับคือนายภูมิหอมอ้งครับผมม.6ครับผมและรองประธานคณะศิลป์คือนางสาวคามาราชบุญม.6ครับผมครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับสีแดงในปีนี้นำมิยาไม้หนึ่งคือใครคะนายสุริยาหวานดีครับและหมายที่สองและคุณครูผู้ร่วมเดินขบวนคือคุณครูเสกสรรมะเรือคุณครูกำพลขันธวงศ์คุณครูวิไลวันเมืองวงศ์คุณครูมาริวันค่ะคณะสีแดงคุณครูมาร่วมเดินขบวนก็ยังไม่แพ้กันเลยนะคะต่อด้วยเครื่องสูงค่ะยอดมากเลยค่ะสำหรับขบวนคณะสีแดงเทพีสีคือใครคะต่อด้วยขบวนสุดสายเลื่อนนะคะได้ยินเสียงสังและเสียงคล้องด้วยนะคะในการเดินมาหน้าคณะกรรมการในปีนี้ค่ะต่อด้วยนาคนะคะและกินนาลีค่ะไว้นี่ด้วยมันสมรุนมันรุนแบกด้วยเขาไหมนะค่ะนางกินารีและนางหน้าก็ได้เดินผ่านหน้าคณะกรรมการไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขบวนของกองเชียร์ของคณะสีแดงค่ะมีการหักประตูคันใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรในการเชียร์ครั้งนี้นะคะไม่ธรรมดานะครับประธานหัวเสือค่ะจะปล่อยหัวเสืออะไรคะอะไรปลาโอ้โหปลาอยู่ลูกวิ่งนะครับสุดยอดใช่ค่ะปลาเพิ่งถูกขึ้นมาจากคอนกรีตเมื่อกี้เลยค่ะปลาสีใสครับเนี่ยปลาคอนกรีตปลาคอนกรีตนะครับสุดยอดจริงและต่อมาคือขบวนสุดท้ายครับผมขบวนของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2552ครับโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับซึ่งชมรมนี้มีเป้าหมาย1เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรในระ